สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูมันนี่ออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมีเว็บไซต์ตัวใหม่มาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะครับซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมก็ได้ลองเทสถอนดูแล้วนะครับว่าเคลมแล้วก็สามารถถอนได้ทันทีเลยนะครับอีกอย่างนึงคือเขาจะคล้ายๆเว็บเคลมที่มีชื่อว่า Weprocess เนาะเพราะว่ามันจะเป็นการเคลมที่ค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเทสให้เพื่อนดูอีกครั้งนึงนะครับว่ามันสามารถถอนได้จริงนะครับแล้วก็เคลมง่ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับเว็บตัวนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเพื่อนๆก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการสมัครด้วยนะกด sign up ตรงนี้นะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆใส่อีเมลนะครับอีเมลตัวนี้นะผมแนะนำให้เป็นอีเมลเดียวกันกับกระเป๋า Faucet Pay เนาะเพราะว่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเขาเชื่อมกับกระเป๋า Faucet Pay โดยตรงเลยนะครับผมก็ใครที่สมัครอีเมลไหนกับ Faucet Pay ไว้นะครับให้เพื่อนใช้อีเมลนั้นในการสมัครเว็บไซต์ตัวนี้นั่นเองนะครับผมพอใส่อีเมลแล้วนะครับให้เพื่อนใส่ชื่อนะเป็นนามแฝงก็ได้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนี้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็มาแก้แคปชั่นตรงนี้1ครั้งนะครับพอเสร็จแล้วก็สามารถเข้าสู่หน้าล็อกอินได้เลยนะครับหรือใครที่มีอีเมลเข้านะครับก็ไปยืนยันอีเมลก่อนนะครับผมแต่ถ้าใครที่ยังไม่เข้านะก็สามารถเข้าสู่ล็อกอินแล้วก็เข้าไปเคลมต่อได้เลยนะครับพอเพื่อนเข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะเป็นการแอดกระเป๋านะครับแอดกระเป๋า Faucet Wallet ตรงนี้นะครับให้เพื่อนใส่อีเมลตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะถ้าสมมติว่าเราไม่แอดกระเป๋าเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถทำการถอนได้นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้นะครับมาดูวิธีการถอนกันก่อนที่จะไปรับเหรียญ นะครับอันนี้ผมก็ได้เคลมมาเบื้องต้นแล้วนะครับก็ไปที่คำว่าwithdraw นะครับข้างล่างเดี๋ยวผมจะสอนถอนก่อนเลยอันดับแรกตอนนี้นะครับเขาบอกว่ามินิมัมนะครับหรือว่าขั้นต่ำการถอนของเขาอยู่ที่ประมาณ100โทเค็นนะครับตอนนี้ผมเคลมได้ประมาณ 8,500 โทเค็นเนาะก็คือเราสามารถเลือกเหรียญได้เลยนะครับว่าเราจะถอนเหรียญอะไรนะครับก็จะมีเหรียญค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะก็คือเอาง่ายคือครบเลยนะครับในกระเป๋า Faucet Pay นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลองเทสถอนตัวของDGB นะครับ DGB ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับปึ๊บกดไป1ครั้งนะครับแล้วก็กดคำว่า withdraw ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมพอดีมันจะเกิดการAPI key นิดนึงนะครับตรงนี้เหมือนกับเมื่อกี้มันerror นิดนึงนะเหมือนกับทางระบบเขาคีย์โค้ดผิดอะไรสักอย่างเนี่ยครับในการฝากเหรียญเข้ามาเพื่อให้เราถอนเนาะผมก็เลยถอนตัวของ Dotcoin แทนนะครับนะครับก็ผมถอนตัว Dotcoin แทนเดี๋ยวเข้าไปดูในกระเป๋า Faucet Pay นะครับว่าเข้าหรือเปล่ากดไปที่ Overview นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยอันนี้ก็จะเป็นชื่อเว็บนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ผมได้ถอนเข้ามาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวันที่ผมถอนเข้ามานั่นเองนะครับผมเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเป็นการถอนเข้าทันทีนะครับเพื่อนๆที่ชอบแบบว่าแนวเข้าทันทีแบบนี้นะครับก็สามารถเคลมตัวนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้นะมาดูวิธีการเคลมนะครับก็ไปที่ขีด3ขีดด้านบนนะครับมาดูส่วนแรกนะครับก็คือแมนนวลเคลมนะครับแมนนวลเคลมมันจะมีอยู่3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเราจะเคลมที่400โทเค็นใน5นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเลยก็มาแก้แคปชั่นตรงนี้นะครับกด812นะครับ8แล้วก็12นะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีแคปชั่นนะครับให้เราเลือกให้เลือกตัวไหนก็ได้เนาะจะเป็น3หรือ2ก็ได้นะครับโอเคทีนี้ก็กดเคลมนาวตรงนี้กดเคลมนาวเลยโอเคทีนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูในส่วนที่2นะครับก็คือแมนนวลเคลมตรงนี้นะครับส่วนที่2ตรงนี้ก็จะเป็นการเคลมครั้งละ200โทเค็นนะครับแล้วก็ได้ทุกๆ3นาทีวันละ 1,000 ครั้งนะครับผมเว็บนี้ก็คือเคลมครั้งเดียวก็สามารถถอนได้แล้วนะครับโอเคก็แก้เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือแคปชั่นตัวเลขนะครับแล้วก็มาแก้แคปชั่นตรงนี้นะครับเป็น2หรือ3ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนหลังจากนั้นก็กดเคลมนาวได้เลยนะครับเรียบร้อยแบบนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนทูริสตัวที่3นะครับก็คือแมนนวลเคลม3นะครับอันนี้ก็จะได้ครั้งละ100โทเค็นนะครับแต่เวลาตรงนี้มันก็จะดรอปลงไปด้วยเนาะก็คือมันจะไวขึ้นนั่นเองเนาะ1นาทีได้100โทเค็นนะครับมันก็จะไวขึ้นก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับก็2เดี๋ยวผมใส่ใหม่2
47นะครับผมแล้วก็มากดคำว่าเคมนาวได้เลยเราก็จะได้แบบนี้นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างไวนะครับผมถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับในการทำแมนนวลเคม3ประเภทนี้นะครับผมทีนี้มาดูในส่วนต่อไปเซิร์ฟแอดตรงนี้นะครับเซิร์ฟแอดนะครับตรงนี้ก็จะมีใน2ส่วนที่ให้เราเลือกทำเนาะก็จะเป็นการดูโฆษณานั่นเองนะครับดูเหมือนกันเป๊ะเลยเนาะเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูตัวหนึ่งก็สมมุติว่าเป็นตัวนี้นะครับกด serve this ad นะครับกดเลยแล้วเนี่ยก็กด serve now ตรงนี้นะครับแล้วก็รอประมาณที่เขาบอกนะครับประมาณ10วินะครับถ้ามันขึ้นอะไรก็นี่นะครับผมแอบดูก็ได้เนาะนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็กดหน้าปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเด้งเหรียญแบบนี้มาให้เรานั่นเองนะครับเราสามารถทำได้หมดเลยนะครับตรงนี้เนาะนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนต่อไปนะครับก็คือช็อตลิงก์นะครับกดช็อตลิงก์ตรงนี้ก็จะมีทั้งยากและง่ายนะเพื่อนๆให้เพื่อนเลือกทำได้เลยเนาะใครที่ถนัดช็อตลิงก์ตรงนี้ก็ทำไว้นะครับผมแต่ถ้าตัวไหนที่ยากนะผมแนะนำให้ข้ามไปนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาในการทำเว็บต่อไปเนาะส่วนใหญ่ผมก็ทำแต่ตัวง่ายๆแล้วก็ไปทำเว็บอื่นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาแล้วก็ไม่น่าเบื่อในการอยู่ที่เว็บเดียวทั้งวันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับอย่างตัว exe.io ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างง่ายระดับหนึ่งนะครับก็กดไปเลยคลิก here to continue ถ้าเขาเด้งไปหน้าอื่นนะให้เราปิดไปเลยนะครับแล้วก็มาหน้าหลักของเขานั่นเองกดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็กด arm not a robot นะครับแล้วก็กด generate link ได้เลยนะครับแล้วก็กด continue นะครับโอเคหลังจากนั้นก็กด continue อีกนะครับแล้วก็ติ๊กตรงที่เป็นรูปรถแท็กซี่นะครับผมแบบนี้แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะประมาณ3วิแล้วก็กด get link ไปได้เลยนะครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าผมแก้ผิดเนาะก็ลองแก้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำลิงก์ใหม่เนาะนะครับ อย่างเช่น FCLC นะครับกดเข้าไปเลยกด continue นะครับตัวไหนที่ error นะครับก็ให้กดเข้ามาทำใหม่อีกครั้งเนาะหรือว่า refresh หน้าแล้วก็กดเข้ามาทำใหม่เพราะว่าบางทีทางเว็บไซต์มันอาจจะล้วนนะครับกด get link ก็ได้เหรียญประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสถอนกันอีกรอบนึงนะครับลองกด withdraw เลยแล้วก็ตอนนี้ผมเคลมแป๊บเดียวแล้วก็ได้ 1,400 แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะถอนตัว ลองกดถอนเฟย์นะครับกดถอนเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็เข้ากระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยให้เราไปเช็คอีกรอบนึงนะครับกด overview นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่ก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เว็บไซต์ตัวนี้สามารถเปิดในเบฟได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เว็บไซต์ตัวนี้สามารถเปิดในเบฟได้ใครที่ใช้เบฟนะครับก็แนะนำให้ใช้เนาะเพราะว่าเขาจะบล็อกโฆษณาให้เราแล้วก็ให้เราเคลมได้ง่ายขึ้นทำให้อินเทอร์เฟซหน้าเว็บต่างในแต่ละหน้าของทางเว็บไซต์นะครับมันจะง่ายขึ้นแล้วก็ไวขึ้นนั่นเองนะครับส่วนออโต้เคมตรงนี้นะครับก็จะเคมโดยใช้พลังงานซึ่งพลังงานตรงนี้นะครับ energy cost ตรงนี้เราจะได้มาจากตัวของช็อตลิงก์ที่เราแก้นั่นเองเนาะก็คือใครแก้ช็อตลิงก์ได้เยอะก็จะได้พลังงานตรงนี้เยอะเพื่อที่จะเอามาขุดตรงนี้นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะก็แต่ก็มันเป็นผลพลอยได้เล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคทีนี้มาดูในส่วนของแดชบอร์ดนิดนึงนะครับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่คำว่า referral ตรงนี้นะครับใครที่มีเพื่อนนะครับก็สามารถเชิญเพื่อนมากดได้นะครับหรือว่ามาชวนเพื่อนมาเคมได้นะเพราะว่าเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนๆ นะครับประมาณ 15% เลยนะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เชิญเพื่อนเนาะก็มีศูนย์อยู่นะครับแต่มันถ้าสมมติว่าเคมคนเดียวก็ถือว่าค่อนข้างง่ายพอสมควรนะเพราะว่ามันให้เยอะนะครับแล้วก็ง่ายนะครับอาจจะถ้าสมมติว่าไม่มีเพื่อนก็สามารถเคมแล้วถอนได้ในตัวเลยนะครับผมแต่ถ้าใครมีเพื่อนก็จะมีจะได้เหรียญเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญด้วยนะท่านเพื่อนเอาลิงก์ไปชวนนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับเทคนิคของยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่เขาได้ทำกันนะผมก็ไม่มีปิดนะครับก็บอกหมดเลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครชอบเว็บแนวนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายครับผม